ว้าวนะฮะกลับเข้ามานะกับบล็อกเอาท์ครับใจเย็นพี่ใจเย็นนะฮะเอาครับเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องเพลงดีกว่าเนี่ยช่วงนี้เขามีพูดถึงเพลงบ้างเพราะช่วงที่แล้วทำความรู้จักไปแล้วเพลงของเขาชื่อเพลงว่าไม่หลอกขอแฟนค่ะอยากจะถามว่าอินสปิเรชันนี่มาจากอะไรคะแรงบันดาลใจไม่หลอกขอแฟนอ่ะตอบเลยใครอยากตอบตอบเลยอ่ะพี่โทนก็มันเป็นแรงบันดาลใจที่แบบผมนี่แหละไปเฮ้ยติดตามจีบสาวอะไรเงี้ยแล้วแบบเท่าไหร่เท่าไหร่พี่เท่าไหร่ตบทั่วเลยอ่ะตลาดอะไรเงี้ยผมไปเหมือนกันเลยนะไปเหมือนกันเลยผมครับก็แบบเขาก็แบบวิ่งหนีแล้วพี่โอ้รับไม่ได้หน้าตาพี่ไม่ผ่านอะไรเงี้ยโซ่ตะโกนอย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยจะเกลียดเบียดฉันนี่ไปถึงไหนก็เลยแบบเฮ้ยก็เลยเฮ้ยรัดพี่เศร้าอะไรเงี้ยให้แต่งเพลงอะไรก็เลยเศร้าด้วยเหรอพี่ยังจะเศร้ารัดก็เลยแบบว่าเห็นแบบเออทนเลยได้แรงบันดาลใจตรงนี้มานะครับฮะเขาก็เลยไปแต่งเพลงนี้ขึ้นมานะครับนะคะอ่ะถามต่อในชีวิตจริงมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือไหมของแต่ละคนเนี่ยมีไหมไม่มีครับทำไมครับหล่อครับหล่อครับนะฮะก็เขาเป็นใช่ฮะเลยครับอ่ะนะพี่มีไหมก็มีเรื่อยๆฮะมีเรื่อยๆแหละเรื่อยๆเลยเราเป็นคนหน้าตาไม่ดีก็มีเฮ้ยพี่แหมจะทำตัวดิไงก็ผมว่ามีนะแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยผมแต่งให้คนอื่นผมไม่ได้แต่งให้ผมเองให้ผู้ชายแต่ผู้ชายแต่งให้พี่โทนี่แหละครับแต่ว่าความเศร้าของเขาเนี่ยมันจะเศร้าแบบช้าๆไม่ได้ทำไมฮะมันต้องเศร้าแบบสนุกสนานหน่อยด้วยบุคลิกเขาด้วยอะไรเงี้ยเศร้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยเศร้าแต่ก็โออยู่ร้องไห้เลยเฮ้ยยังไม่โอแล้วอันนี้คือมิวสิกวิดีโอใช่ไหมฮะที่ได้ไปถ่ายทำใช่ไหมครับทำไมนักร้องนำผมสั้นเนี่ยอันนั้นพี่ใช่ปะอ๋อเพิ่งศึกครับเพิ่งศึกอ๋อเป็นทิศอยู่นี่ดีใช่ไหมโอหักโอหักเหรอก็เลยตัดผมอ๋อเปล่าครับอันนี้พี่ยามผมตรงไหนสองชั้นแล้วชั้นสามเปิดแล้วโอ้นี่ใส่เสื้อตัวเดิมเลยนี่ใช่ครับใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวคนจำไม่ได้อ๋อเอาแค่ทรงผมพี่ผมก็จำไม่ได้แล้วแหละนี่ครับโอ้นี่ดูหล่อขึ้นเยอะเลยนะฮะในมุมมืดนั้นนะฮะอุ้ยหล่ออุ้ยนี่พี่เหรอพี่โทนใช่พี่จะอัลเลิร์ตไปไหนเนี่ยผมแบบวันนั้นอ๋อแต่คือมันเป็นเพลงสนุกใช่เป็นกรุ๊ปที่สนุกสนานใช่ไหมถามหน่อยว่าใช้เวลานานไหมในการทำเพลงขึ้นมาทำเพลงใช่ไหมครับทำเพลงเนี้ยค่ะทำเพลงก็ไม่นานเลยครับประมาณเดือนนึงเดือนเดียวประมาณเดือนเดียวจริงปะเนี่ยใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเพลงเร็วนะเร็วครับคือเพลงส่วนมากเราจะถูกเก็บมาอยู่แล้วเรื่อยๆตั้งแต่เพลงแรกพี่ไปเก็บเพลงเข้ามาเก็บมาแล้วก็มาร้องคิดเลยดิอย่างนี้สบายไปเดี๋ยวให้กลับเดี๋ยวให้กลับคุยให้จบก่อนคือเก็บยังไงอ่ะก็เหมือนว่าเราก็ทำเพลงมากันมาเรื่อยๆอ๋อทำแล้วเรื่อยๆใช่แล้วก็ต่อพอถึงเวลาแล้วก็ใส่โปรดักชันคุยกับทางพี่ทำงานถ่ายเอ็มวีกันก็คือมันรวบรวมแล้วกลายเป็นเพลงนี้ขึ้นมาในเวลา1เดือนเพราะว่าเรามีของอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่แล้วเรื่องของทำนองเนื้อเพลงนี่เราแต่งเองถูกต้องไหมใช่ก็ช่วยกันนี่แหละช่วยกันใช่ไหมครับแล้วเรื่องของทำนองนะฮะทำนองก็ทำมันเองครับทำนองทำมันเองสามคนทำเองหมดเลยแล้วก็มีซาวส่วนพวกซาวพวกเรียบเรียงจะเป็นทางพี่โปรดิวเซอร์เข้ามาช่วยชื่อพี่สราวุฒิแสงบุตรครับครับผมโอเคนะแล้วผมจะมีเรื่องหนึ่งที่ผมคือผมได้ฟังแล้วแหละเพลงนี้ที่มีโอกาสฟังประมาณ 2-3 รอบนะครับมันมีการใส่เสียงสังเคราะห์ลงไปด้วยเสียงสังเคราะห์นี่เป็นไงมันเหมือน EDM อ่ะอ๋อ Electronic ยังใส่เสียงแบบ Beats มันเสียงสงเคราะห์อะไรเออสงเคราะห์ใช่สงเคราะห์สงเคราะห์เราหน่อยแล้วกันนะฮะใช่ๆถ้าบางแคก็จะสงเคราะห์คนชราซื้อกันเยอะๆนะครับเหนื่อยนะรายการเนี่ยเนี่ยอ้าวแต่เป็นยังไงเราทำไมคิดยังไงถึงใส่ยังไงครับเสียงสังเคราะห์ต่างๆก็จริงๆด้วยพื้นฐานเพลงสับนี่เขาเรียกว่าอะไรนะซิงเป็นซินธิไซเซอร์ yeah โอ้โหอีกรอบนะเรียกว่าไงพี่มาทางไหนก่อนว่าแล้วบอก synthesizer โอ้บอกจังสิเปลี่ยนไปพี่ละโอเคละโอเคนะฮะอ่ะก็คือเรียกแล้วทำไมใส่เข้าไปกลับกันพี่ก็จริงๆแล้วพื้นฐานเพลงมันก็เป็นเพลงป๊อปร็อกนะฮะครับผมป๊อปร็อกทั่วไปอ่ะครับแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันมีความใหม่ความแปลกของเพลงมาหน่อยมันก็จะมีพวกเสียงซินเสียงกีตาร์โป่งครับ
แล้วก็ถ้าฟังดีๆเพลงนี้จะมีพวกเสียงอากูเลเล่อากูเลเล่ด้วยเหรอมีฮะเสียงเบียร์มากเลยนะผู้หญิงเล่นได้จริงเหรอผู้หญิงเล่นได้ยังกระลุงด้วยมีถิงมีกับมีครับมโหรีและไอ้บ้านะคะถามหน่อยในเรื่องถึง MV ถ่ายทำยากไหมคะเออยากไหมเพราะว่าพี่ใส่กันเต็มมากเลยดูแบบจะเปิดเบอร์เซอร์อะไรคือในเปิดมิวสิกวิดีโออีกรอบผมขออีกรอบเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะฮะคือพี่มือเบสมือกีตาร์เนี่ยทำพี่โทนนะฮะแล้วก็พี่บอยเนี่ยใส่เต็มกันมากนะฮะแต่ว่านักร้องเหมือนจะไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเขาเลยเนี่ยเขาก็ร้องเขาเฉยๆนะครับเหมือนกับว่าโลกนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วค่อยๆมูฟเมนต์แล้วทุกสองคนหลังครับคุณสังเกตนะฮะเป็นวันของคนชราภาพนะฮะให้คนชราได้เต้นกันเต็มที่คือมันเป็นความเศร้าบนความสนุกถ้าดูร้องเนี่ยจะนิ่งๆเศร้าๆมีเพลงนะฮะแต่ดูด้านหลังเนี่ยเห็นไหมครับดูดิโอ้โหมันมากอ่ะมันแบบเหมือนพี่ไปโดนอะไรมาแล้วแบบพี่อยากจะปลดปล่อยอยากถามพี่โทนเลยว่าไปกินอะไรมาพี่โอ้โหก็กุ้งกับเขาบอกเอาเต็มที่เลยเต็มที่ไปเลยนะอย่างงี้เราก็เฮ้ยจัดไปเลยใช่ใช่เราก็จัดไปซะเต็มที่เลยใช่ใช่ไหมฮะคืนนั้นก็ไปตื้อต่อเลยโอ้คืออะไรมันค้างก็ไปอย่างเงี้ยคือไปเพื่อนได้หามออกไปอย่างเงี้ยเลยนะโอ้หามออกไปเลยใช่ราคา100เป็น 5,000 บาทก็คือมิวสิกวิดีโอนี้ก็ใช้เวลาถ่ายนานไหมฮะ1วัน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 1คืน1วัน1คืนนะแล้วก็เผาเลยนะครับไม่ใช่เลยครับสำหรับเพลงนี้ไม่หลอกขอแฟนนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งนะครับที่มาจากศิลปินกลุ่มนี้นะฮะ Gentleman Elastic นะครับเป็นเพลงที่มอบให้กับหนุ่มๆนะฮะที่ยังค่อนข้างที่จะไม่มั่นใจในตัวเองใช่ไหมฮะสำหรับผู้พี่แล้วเนี่ยหนุ่มๆที่เขาไม่มั่นใจในตัวเองที่จะไปจีบสาวเนี่ยพี่มีอะไรแนะนำเขาไหมมีไหมในฐานะเป็นจิตแมนนะมีอะไรแนะนำไหมครับสำหรับใครที่ตามที่แบบพี่ไม่มั่นใจในหน้าตาตัวเองแต่ว่าอยากจีบสาวสักคนผมแนะนำให้เอาเพลงเนี่ยยื่นหน้าผู้หญิงคนนั้นว้าวลองยื่นได้เลยอ่ะยื่นเลยฮะแล้วพูดว่าเราไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดอะไรเลยยื่นไปเลยฮะปุ๊บติดแน่นอน191เขาโดน191ทันทีเรียกมาจับช่วยด้วยลองดูแล้วกันนะฮะลองดูเพราะว่าเรายังไม่เคยเลยแต่ว่าเราอยากจะฝากถึงคนที่แบบว่าหน้าตาไม่ดีเนี่ยครับผมลองแบบว่าคือผมเชื่อว่าความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นลองเข้าไปคุยก่อนครั้งแรกไม่ได้ครั้งที่2ไม่ได้ไม่ครั้งที่สามก็ไม่ได้กลับบ้านนอนกลับบ้านพักผ่อนเถอะพี่อะคะนี่มีอะไรฝากไหมสำหรับคนที่แบบเขาต้องการจะจีบสาวสักคนแต่เขาไม่สนใจเราโอ้ยคนนี้เขายืนอยู่เฉยๆนี่ก็แบบผู้สาวสาวกีดอย่างนั้นเลยรู้ซิบ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 แล้วพี่อะคะก็ยังไม่ได้แนะนำเลยก็เหมือนรัดเหรอครับเอาเพลงก็เอาเพลงนี้ไปฟังนะครับก็จัดไปเลยครับก็กล้าๆบ้าๆเข้าไปนะครับผมเชื่อว่าความโชคดีมันจะมีในความบ้าบิ่นอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือผมเชื่อว่าทุกคนเราเนี่ยมันมีเสน่ห์แต่ผมว่าสวยแต่ละคนมีเสน่ห์คนเรามีเสน่ห์เสน่ห์แล้วฮะมันคือผมว่าทุกคนเนี่ยมันมีบ่มตรงนี้ทั้งหมดแหละแล้วว่าเหลืออยู่ว่าแต่ใครจะมองเป็นยังไงครับผมจากพี่โทนนี่ก็น่ารักนะน่ารักมีมุมน่ารักเหรออยู่จริงป่ะจริงป่ะจริงสิจริงหรอต่อยไปดินเนอร์พี่โดนได้อยู่พี่เขาบอกว่าเซเว่นจะแวะเซเว่นตลอดเลยครับแวะไปทำอะไรก็ซื้อมาม่าครับซื้ออะไรอย่างเงี้ยอยู่ไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยววันนี้แน่นอนครับนะฮะเขาไม่ได้มาเพียงแค่พูดคุยกับเรื่องแค่นี้นะเดี๋ยวเขาจะมีการเล่นแบบไลฟ์ให้เราฟังแบบไลฟ์นะฮะก็คือเล่นแบบสดๆเลยสำหรับเพลงนี้ใช่ไหมครับแมนแล้วแมนแล้วนะฮะอ้าวเดี๋ยวมาเบิ่งกันมือหน้าช่วงหน้านะฮะกับล็อกเอาท์ฮะ